สวัสดีค่ะนะคะเรียกหาดินก็ได้วันนี้นะจะมารีวิวหนังสือนะคะชื่อเรื่องว่าปาฏิหาริย์ดานชำของคุณนามิยะคือเรื่องเนี้ยจริงๆอ่ะแนทอ่านตั้งแต่กลางเดือนปีที่แล้วอ่ะ2019อ่ะเพิ่งจะอ่านจบเมื่อสิ้นปีเนี้ยสิ้นปีธันวาคม31ธันวาคือดองไว้นานมากดองไว้ช่วงบทสุดท้ายด้วยนะแล้วก็ค่อยเพิ่งมาอ่านทำไมถึงอยากรีวิวเรื่องนี้เพราะว่ามันเป็นเรื่องที่คนอ่านเยอะมากคนไทยแบบค่อนข้างจะเป็นที่นิยมนะแล้วก็เป็นติดอันดับเบสเซลเลอร์ของร้านหนังสือหลายๆร้านอ่ะทั้งแบบคีโน่ในอินซีเอ็ดด้วยป่ะแต่เรื่องเนี้ยนะซื้อมาจากคีโน่คุนิยะสาขาพารากอนนะคำเรื่องคืออันเนี้ยเป็นหนังสือที่แบบว่าได้รับความสนใจในประเทศไทยอย่างมากแล้วก็ในหน้าปกอ่ะเขาเขียนไว้เลยว่ายอดขายกว่า12ล้านเล่มสร้างเป็นภาพยนตร์ทั้งในญี่ปุ่นและจีนมีคนดูไปหรือยังแต่ยังไม่ได้ดูนะว่าเนื้อเรื่องอ่ะในหนังกับในหนังสืออ่ะมันเหมือนกันหรือเปล่าเล่มนี้เป็นเวอร์ชั่นภาษาไทยนะซื้อมาจากร้านคีโน่คุนิยะสาขาพารากอนนะคะเล่มนี้นะซื้อมาจากในเว็บไซต์ของคีโน่คุนิยะราคาหน้าปกมันเขียนว่า295บาทแต่ถ้าคุณซื้อในเว็บไซต์อ่ะเหมือนขายของเลยเนาะถ้าคุณซื้อในเว็บไซต์อ่ะมันจะลดไปอีก 10% อันนี้ของร้านคีโน่นะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นร้านอื่นน่าจะไม่ระบุชื่อนะส่วนใหญ่มันจะลดอยู่ที่ 5% ซึ่งถ้าเกิดว่าใครสามารถรอได้อยากได้หนังสือในราคาที่ถูกกว่านิดหน่อยคือมันก็ไม่ได้มากหรอก 5% เนี่ยถ้าคุณรอได้อยากได้ราคาที่มันถูกกว่าซื้อจากร้านอย่างเงี้ยก็แนะนำให้ซื้อผ่านเว็บไซต์อันเนี้ยนะซื้อผ่านเว็บไซต์แล้วก็ไปรับที่สาขาพารากอนอ่ะคราวนี้เรามาดูเลย์เอาท์กันอันนี้คือหน้าปกอันนี้ข้างปกนะข้างปกอ่ะหนังสือข้างปกและนี่เป็นหลังปกหลังปกก็จะเป็นคำโปรยปกเกี่ยวกับเรื่องข้างหน้าอ่ะเดี๋ยวกลางให้ดูเห็นไหมมันจะเป็นภาพเดียวกันเลยในเนี้ยเขาตั้งใจวาดเป็นกลางคืนแนทเดาเอานะที่วาดเป็นกลางคืนแล้วก็มีรูปดาวตกเนี่ยอาจจะต้องการสื่อถึงปาฏิหาริย์เพราะว่าชื่อเรื่องเขาก็คือเขาแปลมาว่าปาฏิหาริย์ล้านชำของคุณนามิยะหรือภาษาอังกฤษคือ The Miracles of the Namiya General Storeดาวตกอาจจะสื่อถึงปาฏิหาริย์อันนี้แนทเดานะแล้วก็เป็นรูปร้านชำคุณามิยะกับต้นซากุระเนี่ยอาจจะหมายถึงแบบประเทศญี่ปุ่นมั้งเดาอ่ะข้างในปกรองแผ่นแรกเป็นชื่อภาษาอังกฤษแผ่นที่2ก็จะเป็นชื่อภาษาอังกฤษชื่อภาษาไทยเป็นคนเขียนก็คือคุณฮิงาชิโนะเคโงะแล้วก็คนแปลคือคุณกนกวรรณเกศชัยมาศและเป็นน้ำพุสำนักพิมพ์ส่วนข้างหลังปกก็จะเป็นเว็บไซต์อันนี้คือหลังสุดนะเป็นเว็บไซต์ของน้ำพุสำนักพิมพ์แล้วก็เป็นประวัติผู้เขียนในเรื่องเนี้ยในเล่มเนี้ยมีคำนำแต่เป็นคำนำของสำนักพิมพ์นะพูดไม่ชัดสำนักพิมพ์แล้วก็ไม่มีสารบัญนิยายบางเล่มอาจจะมีสารบัญอันนี้ไม่มีสารบัญในเรื่องทั้งเรื่องเนี่ยตัวเรื่องอ่ะแบ่งเป็น5บทใหญ่แล้วก็เป็นบทย่อยๆแต่ละบทก็คือไม่เท่ากันแต่ละบทใหญ่มันจะแบ่งเป็นบทย่อยแต่ละบทไม่เท่ากันอย่างเช่นบทแรกก็อาจจะมี5บทย่อยบท2อาจจะมี6บทย่อยอะไรเงี้ยไม่เท่ากันบทสุดท้ายอาจจะมีบลาบลาบลา11แล้วแต่อันนี้อ่ะนอกจากจะแบ่งเป็นบทแล้วอ่ะเราจะให้ดู layout นี่นะบทแรกบทใหญ่ของแต่ละบทก็จะเป็นหน้าว่างๆใช่ไหมแล้วก็เป็นชื่อบทแล้วก็แบ่งเป็นบทย่อยเข้าเนื้อเรื่องอ่ะการเลย์เอาท์ก็จะเป็น
เป็นครึ่งหน้าว่างแล้วก็ครึ่งหลังก็จะเป็นตัวหนังสือคำบรรยายอันนี้เวลาจบแต่ละบทเขาก็จะขึ้นหน้าใหม่เลยนะเลเยอร์เหมือนบทแรกเลยก็คือเป็นเว้นหน้าว่างครึ่งช่วงบนแล้วก็พิมพ์เป็นครึ่งช่วงหลังข้างล่างเนื้อเรื่องมันเกี่ยวกับอะไรอ่ะจริงๆชื่อเรื่องมันก็ค่อนข้างจะบอกเป็นในๆอยู่ว่าภาษาไทยปาฏิหาริย์ร้านชำของคุนามิยะภาษาอังกฤษคือ The Miracles of the Namiya General Store คือมันก็เกี่ยวกับปาฏิหาริย์อะปาฏิหาริย์ของร้านชำคุนามิยะเนี่ยคุนามิยะก็คือคุณตาคนหนึ่งที่เปิดร้านขายของชำทั่วไปแต่ว่าก็ไม่ได้แค่ขายของอย่างเดียวไงเขาให้คำปรึกษาปัญหาชีวิตต่างๆแต่ช่วงแรกมันก็เป็นแบบว่าไปในทางตลกขบขันเป็นคำถามแบบกวนๆเล็กๆน้อยๆของแบบเด็กสมัยนั้นนะก็ถามมาเรื่อยแบบประมาณว่าไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนคันครับอะไรอย่างเงี้ยแนวนี้แต่ว่าในเรื่องมันไม่ได้ถามอะไรอย่างงี้นะคุณตาเขาก็ตอบไปขำๆวิธีการตอบของแกแกก็จะคือเขียนคำตอบในกระดาษแล้วก็ไปแปะตรงร้านใช่ไหมให้แบบคนที่อ่านคำตอบคำถามฮาๆเนี่ยแบบว่าเออได้แบบเหมือนสนุกกันอ่ะมาสนุกกันแต่เรื่องราวมันเปลี่ยนไปตรงที่มันมีจดหมายฉบับนึงเว้ยส่งมาจากเด็กคนนึงเป็นจดหมายที่แบบว่าเครียดกว่าทุกฉบับที่แกเคยอ่านมาแกก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยอันเนี้ยแกจะตอบเหมือนเดิมไม่ได้แล้วแกก็เลยมีเหมือนมีแบบว่าที่ลับของแกที่จะเป็นอันว่ารู้กันระหว่างผู้ถามกับผู้ตอบนะแต่ว่านะจะไม่บอกนะว่าจดหมายนั้นนะมันเกี่ยวกับอะไรเพราะว่าเดี๋ยวกลัวสปอยคนที่แบบว่าอาจจะอยากอ่านอะไรเงี้ยสปอยซะก่อนอะไรเงี้ยพอมันมีจดหมายของเด็กคนนั้นที่เขียนเข้ามาก็คืออ่ะเอาเป็นว่ามันเป็นปัญหาชีวิตอะนะเกี่ยวกับเรื่องทางบ้านของน้องซึ่งน้องก็เครียดรู้สึกว่าเฮ้ยกูจะเอาไงดีกับชีวิตดีวะก็เลยเขียนมาหาคุณตาและหลังจากนั้นมันก็มีจดหมายแบบต่างๆมากมายที่แบบว่าซีเรียสมากขึ้นเขียนมาหาคุณนามิยะเนี่ยแกก็เขียนตอบโต้ไปเขียนคือเขียนตอบโต้จริงๆจังๆเลยนะว่าเฮ้ยผมว่าคุณลองอย่างนี้ไหมครับหรือว่าจดหมายไหนที่แกรู้สึกว่ามันยังไม่กระจ่างมันยังไม่เข้าใจแกก็อาจจะถามกลับไปให้แกให้ผู้เขียนที่ถามมาบอกรายละเอียดมากขึ้นว่ามันมีอะไรบ้างหรอครับอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ปาฏิหาริย์มันอยู่ตรงที่มาแล้วปาฏิหาริย์มาแล้วปาฏิหาริย์มีจริงปาฏิหาริย์มันอยู่ตรงที่แกไม่ได้เขียนตอบจดหมายทุกฉบับนะแต่ว่าผู้เขียนจดหมายมาถามแกได้รับคำตอบกลับไปทุกฉบับอ้าวแล้วใครตอบในหลังปกมันเขียนว่าหัวขโมยทั้ง3คนอุ๊ยกล้องสั่นหัวขโมยทั้ง3คนก็คือมันมีหัวขโมยอ่ะเข้าไปในร้านแกแล้วก็ดันไปเจอจดหมายในที่ลับของแกในที่ลับในหมายถึงว่าในที่ที่แกเก็บไว้เป็นความลับนั้นไม่ใช่ที่ลับแบบนั้นนะตอนแรกก็ไม่คิดพอพูดแล้วคิดแล้วป่ะเออในที่ลับของแกแล้วก็เขียนตอบโต้กลับไปให้กับคนที่เขาเขียนจดหมายมาหาเนี่ยแหละมันเป็นปาฏิหาริย์ตรงนี้แหละซึ่งเวลาในเรื่องอ่ะมันเท่าที่อ่านมานะมันน่าจะเริ่มตั้งแต่ช่วงปี1970เป็นต้นมาจนถึงปี2000อาจจะปี2010กว่าคือไอ้หัวขโมยเนี่ยมันอยู่ในช่วงปี2000กว่าไงในขณะที่จดหมายที่เขียนมาหามันอยู่ในช่วงปี1970 80 90อย่างเงี้ยคือมันมีเวลาอยู่ซึ่งอีร้านชำนามิยะเนี่ยมันก็เปรียบเสมือนไทม์แมชชีนอ่ะจะเรียกว่าไทม์แมชชีนได้ไหมอ่ะมันเป็นที่ที่เชื่อมต่อของเวลาอดีตกับปัจจุบันเข้าด้วยกันขโมยก็เลยเขียนขโมยทั้ง3คนนี้ก็เลยเขียนจดหมายตอบกลับไปได้สิ่งที่น่าสนใจของเรื่องนี้ก็คือการเขียนของคุณเคงโง่เนี่ยมันตัดสลับไปสลับมาระหว่างอดีตกับปัจจุบันก็จริงเพ
ราะว่าพี่มันต้องตัดสลับเพราะว่าหัวขโมยเขาอยู่ในปัจจุบันไงแต่ว่าคนเขียนจดหมายเขาอยู่ในอดีตใช่ไหมก็เลยต้องตัดสลับกันมันตัดสลับไปมาก็จริงแต่ว่ามันอ่านแล้วมันไม่งงนะคือเขาเขียนเรื่องไปค่อยๆอธิบายให้รายละเอียดไปเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็จะมีจุดที่เป็นคลายแม็กซ์ของเรื่องจะอยู่ตอนท้ายๆช่วงกลางๆเรื่องมันอาจจะบางคนเขาอ่านแล้วเขาบอกว่ามันอาจจะรู้สึกเบื่อบ้างแต่ว่าตอนนั้นอ่านมันก็ไม่ได้เบื่อนะที่เว้นระยะไปอาจจะเป็นช่วงเราต้องไปทำอะไรอีกหลายๆอย่างก็เลยเว้นระยะไปก่อนแล้วก็ตั้งใจจะอ่านให้จบก่อนปี2019นั่นแหละก็เลยเอามาอ่านบทสุดท้ายพอดีเขาตัดสลับไปสลับมาก็จริงแต่ว่ามันไม่งงแล้วก็ทุกตัวละครที่กล่าวมาในเรื่องอะในจดหมายในทุกตัวละครหลักอะมันเชื่อมโยงกันหมดแม้กระทั่งตัวของหัวขโมยทั้ง3คนเนี่ยก็มีส่วนเชื่อมโยงหมายถึงว่าชีวิตของเขาอะอาจจะเคยพบปะกับคนนี้ในจดหมายที่เขียนมาหาคุณตาอาจจะเคยแบบว่าอยู่ในสถานที่เดียวกันเติบโตในสถานที่เดียวกันอะไรอย่างเงี้ยคือมันเชื่อมโยงเหมือนทฤษฎีของฝรั่งที่เขาเรียกว่า six degrees of separation เฮ้ยมันมีเพลงนี้ด้วยนะลองไปหาฟังของใครว่าจำชื่อวงไม่ได้ที่ร้อง break even อะเออลองไปหาฟังดูทฤษฎีไอ้6 degree เนี่ยก็คือคนเราอะจะรู้จักกันนับไป6คนอะยังไงดีวะนับไป6คนอะเราจะรู้จักใครคนใดคนหนึ่งที่รู้จักไอ้6คนที่เรารู้จักเนี่ยเออมันก็เขาถึงว่ามันโลกกลมอะนั่นแหละทฤษฎี6 degree อีกประการนึงก็คือเรื่องเนี้ยมันลงรายละเอียดที่แบบว่าเยอะมากเยอะคือแบบตัวนั้นเองอ่ะไม่ได้เป็นคนที่สนใจเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่นอะไรมากมายไงก็จะไม่ค่อยรู้อะไรเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่นแต่ว่าเนื้อเรื่องเนี่ยอย่างที่บอกไปตอนแรกอ่ะเขาเขียนถึงปี1970เป็นต้นมาใช่ไหมจนถึงปี2000น่าจะ2010หรือ2000ปลายๆอะไรเงี้ยเขาให้รายละเอียดเยอะมากทั้งเรื่องเศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศเรื่องแบบแม้กระทั่งเรื่องศิลปินอะศิลปินแม้กระทั่งเรื่องที่มันเกี่ยวกับเอนเตอร์เทนเมนต์เอาอย่างนี้ดีกว่าให้รายละเอียดแบบเยอะมากใครที่ชอบศิลปินในยุคหนึ่งศิลปินต่างประเทศในยุคหนึ่งของช่วง70-80น่ะน่าจะรู้จักลองไปดูใครลองอ่านดูนะใครที่ชอบวงเนี้ยอาจจะชอบเรื่องนี้ด้วยอาจจะแบบว่าเฮ้ยได้มุมมองใหม่ๆของวงเนี้ยจากการอ่านเรื่องร้านชำคุนามิยะเนี่ยลองไปหาอ่านดูนะว่ามันเป็นมุมมองที่แบบมันน่าจะโอเคสำหรับคนที่ชอบหรืออาจจะไม่โอเคอันนี้นะไม่รู้มันเป็นที่ความเห็นของคุณแล้วแหละนั่นแหละเอาเป็นว่าเขาให้แบบรายละเอียดมาเยอะมากอะไรที่เราไม่ได้รู้เราก็ได้รู้คือมันเป็นดีเทลเล็กๆน้อยๆที่ผู้เขียนเขาแบบทำกันบ้านมานี้มากใส่ใจในรายละเอียดอะไรเงี้ยใครที่ชอบประวัติศาสตร์ก็น่าจะชอบเรื่องนี้ด้วยเวลาคุณอ่านหนังสือคุณชอบแบบพวกจดโค้ดในหนังสือที่คุณชอบปะอย่างเนี้ยที่แนทอ่านอ่ะมันจะมีคำพูดของตัวละครหรือว่าตัวหนังสือที่คนเขียนเขาต้องการสื่อตัวหนังสือที่เป็นความคิดออกมาจากของตัวละครนั้นน่ะน่าชอบอยู่ 3-4 อันอ่ะอันที่1 นะผมแค่ไม่กล้าตัดสินใจละทิ้งความฝันเท่านั้นแม้แต่ตอนนี้ผมก็ยังไม่รู้ว่าจะทิ้งความฝันได้อย่างไรถ้าให้เปรียบก็คงเหมือนคนที่กำลังหลงรักใครข้างเดียวมั้งครับถึงจะรู้ว่าคงไม่สมหวังในความรักแต่ก็ไม่อาจลืมอีกฝ่ายได้เฮ้ยเป็นไงอันนี้เขาพูดถึงความฝันของคนที่เขียนมาปรึกษาคุณตานามิยะเนี่ยว่าเฮ้ยผมมีความฝันนะแต่ว่าผมไม่รู้ว่าผมจะทำความฝันนั้นเป็นจริงได้หรือเปล่าอันนี้ลองไปหาอ่านดูว่าเป็นคำพูดของใครโพสต์อันที่2ที่น่าชอบอันนี้เป็นคำถามของเด็กๆแต่ถ้าคุณอ่านไปเรื่อยๆมันจะไม่เด็กแล้ว
ผมขอปรึกษาหน่อยครับถ้าผมอยากสอบได้คะแนนเต็มร้อยโดยไม่ต้องเรียนหนังสือและไม่ต้องโกงด้วยการลอกข้อสอบผมต้องทำยังไงครับอันนี้นะยังไม่อ่านคำตอบก่อนนะให้คิดก่อนคิดว่าถ้าเป็นคุณอะได้จดหมายฉบับเนี้ยของเด็กคนนึงอะคุณจะตอบเด็กคนนั้นไปว่าอะไรคราวนี้มาดูคุณตานะว่าคุณตาตอบว่าอะไรหนูลองไปขอร้องให้ครูออกข้อสอบเกี่ยวกับตัวหนูสิรับรองว่าหนูต้องตอบถูกหมดแน่ๆอ่ะถ้าได้ไปลองอ่านในหนังสือแล้วคุณจะรู้ว่าคำตอบของคุณตามันมีอิทธิพลกับเด็กคนนี้มากอันที่3แนทชอบมากคนเนี้ยแนทชอบมากมันเกี่ยวกับศิลปินที่แนทกล่าวไปแล้วอะศิลปินที่อยู่ในช่วง 70-80 อะการที่สายสัมพันธ์ระหว่างผู้คนขาดจากกันคงไม่ได้มีเหตุผลอะไรแน่ชัดไม่สิต่อให้โดยผิวเผินอาจจะดูเหมือนมีเหตุผลแต่เหตุผลนั้นน่าจะเป็นข้ออ้างที่เกิดที่คิดขึ้นมาหลังจากหัวใจให้กันแล้วเสียมากกว่าอันนี้มันเกี่ยวกับความรักอะไรเกี่ยวกับความรักหรือเกี่ยวกับอะไรต้องไปอ่านเองนะอันสุดท้ายจดหมายฉบับนี้เป็นจดหมายที่ตั้งใจส่งถึงพวกเราคนที่ผู้หญิงคนนั้นต้องการขอบคุณคือพวกเราต่างหากเธอเขียนมาขอบคุณพวกเราขอบคุณคนไร้ค่าอย่างพวกเราเนี่ยแหละอ่ะเขาเขียนถึงใครต้องไปอ่านดูหลังจากที่แนทอ่านหนังสือเรื่องนี้จบอะสิ่งที่แนทได้อะเกิดขึ้น3ข้อข้อแรกเลยการอ่านหนังสืออะไรที่เราอยากอ่านอะเราก็ expect เราก็คาดหวังว่าเราจะได้ความบันเทิงใช่ไหมเรื่องนี้ก็ได้ความบันเทิงนะแต่มันไม่ได้บันเทิงในแง่ที่แบบตลกโปกฮามันเป็นบันเทิงในแบบมันเป็นเนื้อเรื่อง feel good อะด้วยความที่มัน feel good นั่นแหละก็คือทำให้มาสู่ข้อ2ข้อ2ก็คือด้วยความที่มัน feel good ใช่ไหมมันได้เห็นน้ำใจของคนที่เป็นคนแปลกหน้าอันที่จริงไม่เคยเห็นหน้าเขาด้วยซ้ำอะแต่ว่าเราได้เห็นน้ำใจของเขาผ่านตัวหนังสือที่ร้อยเรียงออกมาจากความรู้สึกที่ใส่ใจกับปัญหาของคนที่เราก็ไม่ได้รู้จักกันการที่คนนึงมีปัญหาเขาแค่ต้องการคนรับฟังเขามีคำตอบในใจหรือเปล่าเราไม่รู้แต่ที่แน่ๆเขาต้องการคนรับฟังซึ่งคุณตานามิยะเป็นคนที่รับฟังทุกปัญหาและพยายามที่จะหาคำตอบให้กับปัญหานั้นหาทางออกให้กับปัญหานั้นด้วยซ้ำอะซึ่งบางคนอาจจะไม่ได้ใส่ใจปัญหาของคนอื่นเลยก็ได้อาจจะสนใจแค่ตัวของตัวเองแต่ว่าคุณตานามิยะไม่ใช่เขาใส่ใจทุกปัญหาของทุกคนที่เข้ามาปรึกษาเขาข้อ3นี่เป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์มากคืออย่างที่บอกไปอะแนทไม่ได้เป็นคนที่สนใจเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่นเลยขนาดนั้นนะแต่ว่ามันเซอร์ไพรส์ตรงที่คนเขียนนะคุณคิงโง่อะเขาใส่รายละเอียดอะไรมาเกี่ยวกับช่วงนั้นอะช่วง80ช่วง70จนถึงช่วง2000อะใส่รายละเอียดเกี่ยวกับเศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศอ่ะมันมีเรื่องการเมืองระหว่างประเทศนะลองไปอ่านดูแต่ว่ามันไม่ใช่เกี่ยวกับญี่ปุ่นโดยตรงหรอกมันเป็นประเทศอื่นที่มันกระทบมาถึงญี่ปุ่นมันจะเกิดอีเวนต์ใหญ่ๆอยู่ช่วง70-80นะลองอ่านดูนั่นแหละคืออะไรที่เราไม่ได้รู้ประวัติศาสตร์ช่วงนั้นอ่ะเราก็ได้รู้ประวัติศาสตร์ช่วงนั้นอ่ะมันเป็นอะไรที่แบบเซอร์ไพรส์แซ่บมากเซอร์ไพรส์แซ่บมากๆเพราะว่าถือว่าคนเขียนคุณเคงโง่อ่ะเขาทำการบ้านมาดีมากแล้วก็แบบว่าร้อยเรียงออกมาได้เข้าใจอ่านได้แบบเรื่อยๆเลยหนังสือเล่มนี้เหมาะกับใครดูหน้าปกดูข้างปกแล้วก็ดูหลังปกให้ดูทำไมเนี่ยดูอีกรอบเหมาะกับทุกคนจริงๆเว้ยมันเหมาะกับทุกคนเลยคือด้วยภาษาด้วยการแปลสำนวนการแปลของคุณกนกวรรณนี่มันโอเคเลยนะที่แนทบอกว่าแนทไม่ได้ไม
ไม่ได้สนใจเกี่ยวกับญี่ปุ่นแต่ทำไมถึงอ่านเรื่องนี้เพราะว่าอย่างที่บอกไปต้นคลิปอ่ะหนังสือเล่มนี้มันเป็นหนังสือขายดีใช่ไหมแล้วก็เป็นหนังสือที่แนะนำของแทบจะทุกร้านหนังสือก็เลยเฮ้ยพอเราอ่านปกหลังแล้วเราอ่านเหมือนเราอ่านรีวิวของคนที่เขาเคยอ่านหนังสือเล่มนี้เออมันน่าสนใจนะก็เลยซื้อมาอ่านแล้วพออ่านเสร็จก็ชอบเออชอบมันเหมาะกับทุกคนจริงๆคนที่มีปัญหาอะไรชีวิตปัญหาหนักใจอะไรอยู่แล้วอะอ่านเล่มนี้อาจจะค้นหาคำตอบของชีวิตหรือว่าคำตอบของปัญหาทางออกของปัญหาได้สักอย่างน้อยก็เสี้ยวนึงอ่ะลองไปอ่านดูก็คือแนะนำอ่ะแนะนำจริงๆเรื่องนี้โอเคครั้งหน้าเนี่ยจะมารีวิวเรื่องไหนหนังสือเล่มไหนติดตามชมกันนะคะอย่าลืมกดคอมเมนต์อ๋อไม่ใช่อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งแล้วก็คอมเมนต์มาที่ข้างล่างนะบ๊ายบาย